Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. Yo, what's up ผมสวัสดีตอนเช้ากับผมอ้นจากล่ำฟิตเนส Channel ผมเดี๋ยวอ้นจากล่ำฟิตเนสผมโอเคครับวันนี้ Get Into Episode ที่77แล้วครับผมก็มาจะครบแล้วผมก็ไปดูกันมื้อเช้าวันนี้กินไม่เหมือนมื้อทุกๆมื้อครับผมวันนี้เราไปซื้อหมูปิ้งครับผมไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในหมูปิ้งครับผมก็มีก็ต้องมีแค่หมูเหรอไอ้ครับมีหมูปิ้งครับผมก็หมูปิ้ง3ไม้ประมาณ120 กรัมแล้วก็มีข้าวเหนียวเกือบ100 กรัมแล้วก็มีเวย์โปรตีน1 สกู๊ปสำหรับมื้อเช้าผมก็แคลอรี่คือ668แคลอรี่ครับผมแล้วก็สารอาหารก็คือได้โปรตีน89คาร์โบไฮเดรต37แล้วก็แฟต11ครับผมโอเคครับเยี่ยมไปเลยครับผมก็วันนี้จะออกพยายามจะออกให้เร็วสุดครับผมก็เราจะไปยิมกันตอนนี้ประมาณ8 โมงครับผมพร้อมแล้วผมไปกันดีกว่าครับนี่เรามาถึงยิมแล้วก็ประมาณนี้อากาศร้อนแบบแต่ว่าไม่ร้อนมากใช้ได้อยู่วันนี้เราจะมาเล่นโชว์เดอร์กันครับพร้อมแล้วครับกินเล่นท่าชูโรเพสนะครับโอเคครับก็วันนี้ข้อมือไม่หายนะก็วันนี้ผมจะไม่เล่นท่าดัมเบลเรนเดอร์ไซน์นะผมจะเล่นใช้เคเบิลแทนแล้วก็จะไม่เล่นน้ำหนักเยอะผมเพราะว่ามันใช้ข้อมือในการเก่งเยอะมากอย่างเงี้ยมือยกขึ้นมามือคงเจ็บแล้วก็กลัวเจ็บมากกว่าตรงใต้ข้อมือครับก็ถ้าจะเล่นไม่หนักมากแล้วก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าน่าจะเล่นแบบที่เล่นได้ผมก็เดี๋ยวเล่นเสร็จต้องคูลดาวน์ด้วยนะครับถ้าบาดเจ็บก็พยายามเล่นน้ำหนักเบาๆผมไม่ต้องกลัวว่ากล้ามจะหายผมไม่ต้องกลัวคือกล้ามเราไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นเรื่องจริงผมเราเล่นให้มันได้ใช้ไปก่อนตอนนี้แต่ว่าเรารักษาให้มันหายโอเคก่อนครับเราค่อยเล่นหนักใหม่ทีก็ได้ ทียบตัวนี้ผมก็เล่นเวสแล้วผมก็เข้ามาครับผมก็วันนี้เช็คบอดี้กันเล็กน้อยนะหลังจากสงกรานต์ไปประมาณ2วันละโอเคครับดูลิงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะมากนี่เกมในโชว์เอพิโซดที่77ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมอาบน้ำละว้าวไปเจอกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงมื้อเที่ยงผมวันนี้มากินข้าวที่อเมริกาก็เดินมานี่ร้อนมากบอกให้เนื้อออกก็ไปดูกันว่ามื้อเที่ยงกี่แหล่ครับมีสะโพกไก่100กรัมแล้วก็มีน่องไก่อีก97กรัมประมาณนั้นประมาณ 97-100 กรัมแล้วก็มีข้าว150กรัมมีเลือดหมูแล้วก็มีซุปครับผมแล้วก็เวเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปกินครับผมแต่ว่าแอดไปแล้วโอเคครับแคลอรี่มื้อเที่ยงคือ594แคลอรี่ผมมีสะโพกไก่100มีเนี่ยน่องไก่อีก97แล้วก็ข้าว200ผักคะน้ามีผักคะน้าข้างในครับผมประมาณ80กรัมแล้วก็มีเวทแค่นั้นครับผมครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเรียนตอน11โมงผมตอนนี้11โมงครับผมมีเวลากิน15นาทีแล้วก็เดินทางอีก15นาทีเพื่อให้ถึงพอดีเป๊ะครับ let's go ครับตอนนี้ผมก็ถึงที่เรียนแล้วผมก็เดี๋ยวผมเข้าไปเรียนก่อนแล้วเจอกันตอนเย็นว่าเราจะกินอะไรครับมื้อเย็นนี้ตึกนี้นะแต่ร้อนมากผมก็กลับมาที่บ้านแล้วผมก็เมื่อกี้ไปเรียนพิเศษเสร็จแล้วผมไปอย่างรวดเร็วและเรียนอย่างยาวนานนะผมก็สนุกดีครับผมก็น่าจะไปปรับใช้ได้เยอะกันโอเคครับไปดูกันว่ามื้อเย็นผมกินอะไรนั่นเองผมก็มื้อเย็นวันนี้ผมเป็นเด็กเส้นนะผมเราเป็นเด็กเส้นนะโอเคครับเด็กเส้นก็คือราเมงครับผมจากเป็นซองมาม่านะไม่เป็นซองราเมงนะประมาณ300กว่าแคลอรี่ครับผมก็แชร์กับแม่ผมคนละเกือบครึ่งแม่กินไป 25% ถ้ามูดแปลงเป็น4ส่วนก็คือแม่กินไป1ส่วนผมกิน3ส่วนเดี๋ยวก็จะมีอกไก่200กรัมมีเห็ด100กรัมแล้วก็มีพวกผักกาดขาวอีกประมาณ100กรัมครับผมบอกเลยน้ำซุปเด็ดมากได้นะครับไปดูกันว่ามื้อนี้กี่แคลอรี่มื้อนี้มื้อเย็นกิน751แคลอรี่ครับผมแล้วก็แคลอรี่ทั้งหมดของวันนี้คือ 2,013 แคลอรี่ครับผมไปดูสารอาหารกันโอเคครับตอนนี้ได้โปรตีน214คาร์โบไฮเดรต139แล้วก็แฟต50ครับผมโอเคครับวันนี้เยี่ยมผมวันนี้กินแคลอรี่เกินเล็กน้อยผมก็วันนี้ผมจะเล่นไม่ค่อยหนักนะเพราะว่าผมเจ็บข้อมือข้างนี้ยังเจ็บตรงนี้หน่อยโอเคครับแต่ว่าก็พยายามเล่นให้กล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานก่อนแล้วกันตอนนี้อาทิตย์หน้าน่าจะเริ่มเล่นหนักขึ้นครับผมอาทิตย์นี้เหมือนเบรกเหมือนพักตัวเองหน่อยเพราะว่าเมื่อเราเจ็บผมก็อยากให้มันฟื้นให้มันโอเคกว่านี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บมากกว่าเดิมวันนี้ผมโอเคครับถ้าคุณบาดเจ็บในการออกกำลังกายผมก็แนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้บาดเจ็บหนักมากคุณก็ควรออกกำลังกายผมควรไปออกเล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นเล่นเวทเล็กๆน้อยๆในน้ำหนักที่เบามากๆผมแบบให้กล้ามเนื้อได้แค่ได้ใช้เฉยได้ใช้ฟังก์ชันของมันเฉยๆผมเพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้ทำงานอันนี้ผมก็คุณจะได้รู้สึกแอคทีฟด้วยไม่รู้สึกเบื่อด้วยดีกว่าผมโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วเกลินโชว์เอพิโซดที่77นะผมก็หวังว่าคุณจะสนุกกับวิดีโอนี้ผมแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ผมทำอะไรเพิ่มคอมเมนต์ลงมานะผมก็พยายามจะทำวิดีโอออกมาครับเป็นแพทเทิร์นตอนนี้จะถึงให้ถึง90ในการ get lean ก่อนแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยผมน่าจะมีโปรเจกต์ get lean เขาเรียกว่า lean bulk อะ lean bulk นะครับก็น่าจะเป็น lean bulk นะน่าจะไม่เอาไขมันเข้าไปเยอะแต่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใหญ่มากครับก็ตอนนี้คิดว่าที่กินจริงกินได้ใจอยากจะ lean ทั้งปีก่อนก็พยายามสติ๊กแล้วก็ทำให้กล้ามมันคมขึ้นนั่นเองผม โอเคครับไปดูกันว่าเอพิโซดที่90ร่างกายจะเป็นยังไงครับผมครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามวิดีโอนี้ผมก็อย่าลืมกระหน่ำไลค์ลงมานะผมก็ขอบคุณมากๆผมโอเคครับก็แล้วเจอกันใหม่ผมกับอ้นจากล่ำฟินเนสนะผมบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันเกตอินโชว์เอพิโซดที่78When you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate.